First Bangkok Cat Party International CFA Cat Show ครั้งที่1ค่ะวัตถุประสงค์นะคะของการจัดงานนี้นะคะก็เพื่อที่จะจัดงานเพื่อรวบรวมนะคะแมวสายพันธุ์ต่างๆนะคะจากทั้งเมืองไทยแล้วก็จากทั่วโลกอะค่ะเข้ามารวมกันในเมืองไทยทำให้เกิดสีสันมากขึ้นนะคะประกวดแมวราชาติครั้งนี้ในนามของกรมบริษัทในฐานะที่เป็นผู้แทนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็มีความยินดีที่ได้เห็นการจัดงานการประกวดแมวนานาชาติซึ่งวันนี้เห็นว่ามาจากหลายประเทศเพราะการประกวดลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการที่จะพัฒนาวงการแมวนะครับให้มีความคึกคักขึ้นมาสามารถที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มได้หลายท่านไม่มีโอกาสได้เห็นแมวที่มีลักษณะพิเศษก็จะได้เห็นในวันนี้ผมไปเยี่ยมสัตว์เลี้ยงหลายตัวแมวหลายตัวทราบว่าราคาเป็นแสน200,000 300,000เห็นว่าตัวที่อยู่ตรงนี้นั้นราคา2ล้านแมวไม่ใช่สินค้าธรรมดานะครับเราไม่เพียงมีการประกวดแมวนะครับเรายังมีความสนุกสนานนะครับพร้อมทั้งมีบูธต่างๆที่มาร่วมออกงานในวันนี้อย่างมากมายBangkok Cat Party International CFA Cat Show ครั้งที่1มีกรรมการมาทั้งหมด8ท่านจากหลักเลยนะคะก็คืออเมริการัสเซียฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียI'm John Webster from the United States. This is their first show, and we've had a great time this weekend. We had a lot of different breeds here this weekend, and it was really great to see a lot of friends that I haven't seen for a long time also. เขารู้สึกยินดีที่ได้มาที่นี่ที่ได้มาเห็นแมวหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เหมือนกับดีใจที่ได้เห็นแมวสวยๆ Beautiful, beautiful Bangkok. You guys got so much substance. Beautiful coat.Structure in the head, muzzle, profile, ears, ear size, ear placement, muscle tone and bone structure are phenomenal. The body's long, it's rectangular. Look at the tail. Wonderful, wonderful cat. Very well put together. Today, best cat. น้องมาจากเกาหลี How do you feel to come to show the cats in Thailand? I feel so excited because I know in Thailand there are so many good cats and the competition is always tough. So if you winning here in Thailand, meaning that you have a really really good cats. ตอนนี้มาจากอินโดนีเซียค่ะ They from Indonesia. Yes. This castle is very awesome. So different for another show.Big hall and red, everything red. I like Bangkok personally, and I'm an Abyssinia breeder, and there's not so many Abyssinia in Thailand yet, so I wish people here could love this breed. So I จริงๆการมางานประกวดอ่ะมันเป็นการเปิดมุมมองเปิดวิสัยทัศน์ของเราให้มันกว้างขึ้นมันทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมันทำให้วงการเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วอยู่กันด้วยความรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันโลดมาก